เหมือนเขาทำเป็นเหมือนเล่นนะไอคนนั้นแต่มันได้ยกจริงยกจริงกว่ายกจริงยกจริงใช่เหรอทักทายเลยใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีวง Second Brother ด้วยนะครับสุดท้ายเธอไม่มีใครนี่ก็คือ4หนุ่มวง Second Brothers นะฮะศิลปินหน้าใหม่สังกัด Butter Record นะครับก็เป็นวงดนตรีที่ค่อนข้างบึกบึนวันนี้เราจะมาถามวิธีการเล่นฟิตเนสที่ถูกต้องจากพวกเขากันอาจจะเป็นทริคเล็กๆ เล่นที่บ้านได้เราจะมาถามกันดีกว่าว่าวิธีการเล่นฟิตเนสที่คุณถูกต้องเนี่ยที่พี่เป็นยังไงเล่นกันแบบว่าเป็นอาชีพเลยการเล่นดนตรีของเรามันเป็นแบบบางทีเพอร์ฟอร์มอ่ะบางทีเรารู้สึกว่าเราร่างกายไม่ฟิตแล้วก็มันก็ต้องหาอะไรที่มันทำให้แบบว่าเหมือนแบบสมรรถภาพทางดนตรีเราเพิ่มขึ้นครับผมก็เลยอยากถามว่าถ้า2คนอย่างเงี้ยครับเราเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่าใช้ชีวิตกันช่วงคืนหนักหน่วงไปหน่อยนะฮะที่จะมีหุ่นที่ดีครับอยากที่จะเฟิร์มกว่านี้หน่อยนึงในช่วงเวลาที่เรียกว่าสั้นสั้นได้ครับ1เดือนสามารถครับสามารถทำได้เรามีวิธีที่แบบว่าเรียกว่าอะไรรัดหรือว่าไม่รัดไม่มีเนาะเรียกรัดมันเรียกว่าวิธีถูกต้องดีกว่าวิธีถูกใช่วิธีถูกต้องที่มันจะทำให้มันเป็นประสิทธิภาพมากที่สุดครับคุณเล่นอะไรกันอย่างนี้ในส่วนถ้างั้นครับเราต้องเริ่มจากอะไรครับอย่างครับเริ่มจากเราต้องจัดตารางก่อนว่าเราอยากเริ่มส่วนไหนหรือว่าเราควรจะทำอะไรบ้างในระหว่างสัปดาห์ในระหว่างวันครับผมครับผมคิดว่าสักเล่น3วันพัก1วันเล่น3วันพัก1วันก็คือ4วันแล้วครับแล้วก็อีก2วันแล้วก็พักก็คือสัปดาห์นึงพัก2ครั้งครับสูตรนี้รับรองเดือนนึงหุ่นเฟิร์มแน่นอนครับครับก็ท่าแรกเลยผมแนะนำเป็นไบเซปหรือว่าหน้าแขนที่ทุกคนเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นแขนที่เราต้องใช้ทำงานทำการทุกวันนะครับก็เลยมาแนะนำเป็นไบเซปการเล่นหน้าแขนครับผมครับท่าแรกก็โอ้โหอันนี้ผมเล็กไปไหมครับลองดูก่อนลองดูก่อนผมเป็นตัวแทนของผู้หญิงแล้วกันใช่ได้อยู่จิ๋วงี้ใช่ได้อยู่เริ่มต้นก็ผมให้ยกทีละข้างขวาก่อนก็ได้หรือซ้ายก็ได้ก็ขึ้นมานี่ครับพี่บิวเป็นตัวอย่างนี่คือใช่ยกสลับขวาซ้ายนับหนึ่งครับขวาซ้ายนับหนึ่งครั้งแล้วก็ใช่แล้วก็ปึ๊บ1แล้วก็ใช่ปึ๊บปึ๊บ2แล้วทำไปเรื่อยๆครับ15ครั้งต่อไปจริงๆนะผมแนะนำทุกท่าผมแนะนำเล่น4เซตลองเปลี่ยนน้ำหนักดูลองเปลี่ยนน้ำหนักดูต่อไปก็เป็นที่2ใช่ไหมครับครับลองเริ่มเพิ่มน้ำหนักดูใช่ครับลองนะครับพอดีกว่าในการยกกระเบื้องครับสำหรับพี่อันเนี่ยได้ใช้ในการแบบดนตรียังไงบ้างครับคือสำหรับผมที่เป็นมือกลองผมรู้สึกว่ามันทำให้กล้ามเนื้อเวลาเล่นหรือว่าอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าอึดขึ้นรู้สึกว่ามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นบางทีมันเคยมีตะคิวกินโฟอาร์มมากบางทีก็เมื่อยข้ออะไรเงี้ยแต่พอถ้าเราเล่นแล้วก็ยืดหยุ่นอะไรเงี้ยไปอ่ะครับผมรู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะมากมือกลองเนี่ยได้เห็นได้ชัดครับช่วยในเรื่องแบบสมรรถภาพในการแบบดนตรีนะใช่ครับการยืนเล่นการสะพายกีตาร์เนี่ยครับจะทำให้โอ้ใช่จะได้แบบไม่เมื่อยง่ายกว่าเดิมเมื่อกี้เราเล่นท่าที่มันเป็นใช้ดัมเบลหรือใช้อุปกรณ์ไปแล้วครับอันนี้เป็นบอดี้เวทบ้างดีกว่าสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยแต่ว่าอยากเอ็กซ์ไซส์อยู่ที่บ้านนะครับโอ้สบายเลยคราวนี้เป็นท่าใช่เป็นท่าพื้นฐานเลยครับเหมือนเรียนรอดอเรียนป่ะพี่เรียนรอดอครับเรียนรอดอก็ต้องมีท่านี้เหมือนกันก็คือวิดพื้นพุชอัพง่ายๆเลยครับผมเอาจริงรอดอผมได้3ครั้งผมนอนเลยครับผมก็ตอนลงไปคือมือขนานกระอกอยู่แล้วครับลงไปขึ้น1 2ต้องกี่ครั้งครับเซตนี้คือจริงๆอ่ะท่านี้ผมว่าความไหวของคนมันไม่เท่ากันเพราะว่าอย่างแรกเลยคือร่างกายคนมันก็หนักไม่เท่ากันคืออันนี้ก็คือมันสามารถเป็นอกกลางแต่มันเป็นแนวกว้างคราวนี้ยากขึ้นเป็นชิดครับโอ้เป็นชิดกว้างไม่ได้เลยเหมือนมือเหมือนแค่รูปดอกบัวแล้วก็ลง
ไม่ลงนะครับใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นก็เอาเป็นกว้างไปก่อนดีกว่ากว้างก่อนกว้างก่อนเริ่มต้นเอาเป็นกว้างไปก่อนเดี๋ยวแคบมันเหนื่อยไปเพราะว่ามันต้องใช้แบบแรงของหลังแขนด้วยถ้ามันไม่แข็งแรงก็จะลุกไม่ขึ้นครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับเทคนิคการออกกำลังกายที่ถูกต้องจากนักดนตรีเทรนเนอร์มืออาชีพอย่างวง Second Brother ตอนต่อไปถึงคิวของตัวและอลินแล้วครับที่จะพาเพื่อนๆมาฟิตแอนด์เฟิร์มกันต่อจะสนุกสนานกันแค่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ